ย้ำนะครับว่าวันนี้โจทย์เพลงก็คือเพลงคู่นะครับแล้วผมจะแบ่งการโชว์ออกเป็น2ช่วงช่วงแรกจะเป็นเพลงคู่ที่ทางรายการจับคู่ให้ช่วงที่2จะเป็นเพลงคู่ที่นักล่าฝันจับคู่กันเองนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมสามารถโหวตให้นักล่าฝันที่คุณชื่นชอบได้ตามปกตินะครับสำหรับคู่แรกที่ทางรายการจับคู่ให้ในวันนี้เขาจะมาในบทเพลงที่ค่อนข้างจะโรแมนติกจะหวานขนาดไหนจะทำให้พวกเราอิจฉาตาร้อนได้ขนาดไหนไปลุ้นกันนะครับกับคู่พี่ใหญ่ของบ้านนะครับทุ่ม V2 และ MV12 ครับทุ่ม V2 และ MV12 สองนักล่าฝันผู้มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำความฝันวันนี้พวกเขาถูกจับคู่ให้ร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงรักสุดโรแมนติกในเพลง Endless Love My love is only you, my love, the only thing that's bright. Ooh.MV 12นะครับตอนนี้ผมขออนุญาตแนะนำคอมเมนเตอร์สำหรับวันนี้นะครับท่านแรกครับคุณไก่สุธีแสงเสรีชนครับคุณเป็ดครับและคนสุดท้ายวันนี้นะครับโอ้คนนี้คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับท่านเป็นทั้งนักแสดงเป็นผู้เขียนบทเป็นผู้กำกับละครเป็นครูสอนการแสดงและที่คุ้นกันมากที่สุดก็คือเป็นเทรนเนอร์อยู่ในAF ตั้งแต่ซีซั่นที่1เลยนะครับแล้วก็บทบาทของการเป็นครูใหญ่อยู่ในบ้านในซีซั่นที่6ซีซั่นที่7นะครับขอต้อนรับสู่ครอบครัว AF อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณรักศรัทธาศรัทธาทิพย์ครับสวัสดีครับ
ครับเป็นนั้นว่าวันนี้เรามีคอมเมนเตอร์ไก่รักเป็ดเป็ดรักไก่นะครับหรือจะบอกว่ารักทั้งไก่ทั้งเป็ดก็ได้นะครับเราไปฟังคอมเมนต์จากคุณไก่กันครับเชิญครับครับผมคู่นี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับสำหรับพี่เพราะมากนะถึงแม้ว่าพี่รู้สึกตรงหน้าที่ฟังตรงนี้มันอาจจะมีการปรับเสียงที่แข็งไปบ้างนะครับสำหรับเสียงร้องแต่ว่าพี่ก็คาดว่ามันไม่ได้มาจากเอมโดยตรงนะครับคือพี่รู้สึกว่าเสียงมันแข็งมันอาจจะมาจากหลายอย่างปัจจัยหลายอย่างในการปรับเสียงด้วยแต่วันนี้ถือว่าเริ่มจากเอมก่อนพี่ถือว่าทำได้ดีนะวันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อสัปดาห์ก่อนมีการร้องที่มีเทคนิคมากขึ้นพี่เข้าใจว่าเราถนัดเพลงฝรั่งมากกว่าคือเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษมากกว่าใช่ไหมครับมันเลยทำให้เราการออกเสียงง่ายกว่ามีการร้องที่แข็งไปบ้างในบางช่วงนะครับแล้วก็สายตาพี่รู้สึกขัดแย้งกับสายตาที่เราไม่ค่อยสื่อพี่ต้องการความรักที่มากกว่านี้นะครับทั้งคู่แล้วก็ของน้องภูมิทำได้ดีในเรื่องของการร้องก็นำพาน้องเอมไปได้อย่างดีนะครับซึ่งมีอารมณ์มากกว่าแต่น้องเอมกับมีเหมือนกับมีอะไรกำแพงกั้นไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรื่องปรับปรุงเรื่องอารมณ์แต่วันนี้ถือว่าทั้งคู่เปิดคอนเสิร์ตได้ดีครับโชคดีครับขอบคุณครับคุณเป็ดเชิญครับก็ถือว่าเป็นคู่แรกที่ตั้งมาตรฐานไว้ค่อนข้างสูงเลยนะสำหรับโชว์ในวันนี้นะครับชมหลายๆจุดนะครับจุดแรกเนี่ยคือท่อนแรกที่เข้ามาเนี่ยแล้วภูมิร้องในออกเตฟบนเนี่ยครูถือว่ามันเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีทำให้เสียงเราไม่จมนะครับน้องเอมครูชมตรงที่ว่าคือเสียงเรายังคมอยู่นะฮะยังหนายังคมยังบัดบาดนิดๆแต่เรามีเทคนิคการใช้ไมค์ที่ช่วยลดความคมตรงนั้นลงไปนะฮะก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่งมีนิดนึงน้องเอมตอนช่วงประสานสูงท่อนเกือบท้ายเนี่ยมันจะมีครึ่งเสียงที่เราดูลังเลว่ามันครึ่งไหนว่ามันสูงหรือต่ำนะครับคราวนี้ครูมีข้อแนะนำนิดนึง2คนนี่จริงๆดูเคมีเข้ากันดีแต่ด้วยเนื้อเสียงเนี่ยภูมิจะบางกว่าเอมครูอยากให้ทั้งคู่เนี่ยจูนเข้าหากันในเรื่องเนื้อเสียงนะเอมต้องลดโทนให้บางลงนิดนึงภูมิจะต้องเค้นยังไงให้หนามากขึ้นแล้วจะเพอร์เฟคกว่านี้นะครับขอบคุณครับคุณราครับเชิญครับครับการเลือกที่เลือกคู่นี้ขึ้นมาเป็นคู่เปิดเนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วนะครับทำให้โชว์เนี่ยดูน่าสนใจนะครับในเรื่องของการร้องคุณครู2คนพูดไปแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันก็นุ่มนวลลื่นไหลดีนะครับมีนิดเดียวคือความกระด้างอย่างที่พี่ไก่ว่านิดหน่อยๆเท่านั้นนะครับแล้วลักษณะของน้องเอมเนี่ยจะเป็นเหมือนบุกเข้าหาตามภาษาสไตล์มวยบุกนะฮะพร้อมจะล็อกตีเข่าได้มันจะมีนิดที่จับมือกันแล้วแกว่ง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 อย่างเงี้ยมันจะขัดนิดหน่อยมันไม่รู้ว่ามันรู้สึกโรแมนติกหรือว่ามันเอ้ยดีจังอะไรเงี้ยนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นคู่เปิดที่สมศักดิ์ศรีของ AF11 รุ่นนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมครับอย่าลืมนะครับถ้ารักภูมิเชียร์ V2 รักน้องเอมเชียร์โหวต V12 ครับขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับ